สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกับครูอาภรณ์เทพทุ่งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพูดในหัวข้อการทำความดีนะคะการทำความดีก็คือการทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจนะคะหลักธรรมที่เกี่ยวกับการทำความดีนะคะมีหลายหลักธรรมนะคะเช่นเบญจธรรมกุศลมูล3ปละ4คารวะ6กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์นะคะและก็มงคล38นะคะทีนี้นักเรียนดูเบญจธรรมนะคะเบญจธรรมก็คือข้อธรรมที่ควรปฏิบัตินะคะมี5ประการด้วยกันนะคะได้แก่อะไรคะ1เมตตาค่ะมีความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะ2สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพสุจริตนะคะ3กามสังวรค่ะความสำรวมระวังพอใจในคู่ครองของตน4สัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะ5สติสัมปชัญญะนะคะความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอระมัดระวังตนเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปอันที่2นะคะกุศลมูล3นะกุศลนี่คือความดีกุศลมูล3นะกุศลมูลก็หมายถึงรากเหง้าของความดีนะคะมี3ประการได้แก่1อโลภะนะคะอโลภะคือความไม่โลภไม่อยากได้นะคะได้สิ่งของของผู้อื่นพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะและก็แบ่งปันผู้อื่นนะคะต่อไป2อโทสะนะคะอโทสะคือความไม่โกรธความไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นรู้จักให้อภัยมีความเมตตากรุณานะคะ3อโมหะอโมหะคือความรอบรู้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีสติปัญญานะคะนี่กุศลมูล3นะคะต่อไปค่ะต่อไปพละ4นะคะพละ4พละก็หมายถึงธรรมที่เป็นพลังนะคะทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจนะคะไม่หวั่นไหวต่อภัยต่างๆได้แก่1ปัญญาพละนะคะอ่านว่าปัญญาพละอ่านตรงตัวนะคะก็คือมีปัญญาเป็นกำลังในการใช้แยกแยะว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำแยกแยะได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไป2ค่ะวิริยะพละนะคะอ่านว่าวิริยะพละนะคะคือมีความขยันหมั่นเพียรนะคะเป็นกำลังเช่นขยันเรียนหนังสือขยันทำงานนะคะต่อไปอันที่3นะคะอานวัชชะพละนะคะอ่านว่าอานวัชชะพละนะคะคือมีความสุจริตเป็นพลังนะคะเมื่อทำความดีเป็นสิริมงคลก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีใครนินทาและไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอันที่4นะคะสังคหะพละนะคะอ่านว่าสังคหะพละนะคะก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้เกิดความสามัคคีนะคะและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะเสนอหลักธรรม3หลักธรรมด้วยกันนะคะนะนักเรียนก็ไปศึกษาหาความรู้ดูนะเราสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ